ติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 10:08 น.ซุปเปอร์โพลเผยประชาชน 98.5 ชี้ชัดหัวหน้าส่วนราชการคือต้นต่อและอุปสรรคแก้วิกฤตชาติและโควิด-19 รอบใหม่ 10:23 น.คุณหญิงสุดารัตน์ลงพื้นที่ห้วยขวางบิ๊กคลีนนิ่งเดย์รวมพลังสู้ภัยโควิด-19 บอกเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่จะต้องร่วมมือกันป้องกัน 10:39 น.โฆษกกระทรวงการคลังเผย15มกราคมนี้สรุปสิทธิ์เหลือโครงการคนละครึ่งล่าสุด13,200,000คนใช้จ่าย 58,501 ล้านบาทล่าสุด 10:50 น.ธนกรให้กำลังใจหมอทวีสินชื่นชมภาพรวมทำงานดีแม้จะมีพลาดบ้างฉะพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลผสมโรงโจมตีหมอหวังผลทางการเมืองเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup